ก็เป็นงานของช้างที่ใหญ่มากนะครับที่แม่ถ้าไม่มาก็จะไม่รู้นะครับว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับมีการแสดงอลังการมากแล้วก็ที่ผมเจอนี่ก็ของขายที่เกี่ยวกับช้างนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับเทียบเลยเยอะมากครับ comprising two round one Thai food ตอนนี้ก็เป็นช่วงของกินครับของกินเทียบเบคอนเทียบมีปลาหมึกย่างด้วยนะฮะปลาหมึกย่างจับปลาบวชย่างก็มีสายไหมนะครับการทำสมัยก่อนจะมีเพียงแค่3จังหวะก็คือชิงโมหรือว่าขาเดียวจังหวะมะลุโตหรือว่าร่มมะพร้าวจังหวะจิงปีหรือว่าสองขาแต่ว่าต่อมาก็มีการพัฒนาท่าทางเพิ่มขึ้นรวมเป็น5จังหวะก็คือจังหวะไหว้ครูจังหวะรัดประกาจังหวะจึงโมจังหวะมะลุโตและจังหวะจิงปีนั่นเองค่ะThe dance down on a clear rhythm. The ball to the morning. One door. Two, three. But now we want to give a lot. So now, five, four, one. The rhythms are right on. Like the bar. Two, four. One door. มัวปรับแบตนะครับแบตเตอรี่อากาศถามว่าร้อนไหมไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยร้อนนะครับไม่ค่อยร้อนเลยถือว่าไม่ร้อนอย่างที่คิดนะครับจริงแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างนอกว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่เป็นของที่ขายในงานช้างนะครับมีเสื้อประกำแล้วก็ขอสับช้างนะครับนี่เห็นไหมฮะขอสับช้างมาเริ่มเริ่มเลยนะครับนะฮะใหญ่มากนะครับก็มีของประดับชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับโอ้น้ำมันช้างตกมันด้วยเอาไปทำอะไรอ่ะคุณอาน้ำมันช้างตกมันน่ะรู้อาจารย์ทำอะไรรู้ครับขอบคุณมากที่มาให้เอวแล้วก็จ่า
นี่คงเป็นกระดูกนะครับกระดูกช้างโอเคเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันน้ำลำไยด้วยนะครับมีสายไหมด้วยนะครับสายไหมโอ้ยอิ่มตาที่เป็นไฮไลท์ที่สุดอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะพาทุกคนมาดูนะครับก็คือที่เขาเรียกว่าอับดุลเอ้ยนะครับของจริงเลยนะครับขายของและบัตรขาดทุนไม่เคยมีกำไรนี่อับดุลเอ้ยครับผมจะบอกเคล็ดให้และหลังจากนั้นดูงูจงอางผมขอยุติทำการแสดงโชว์เลยก็แล้วกันฟังให้ดีและมันจะมีประโยชน์ผมจะไม่หันหลังกลับมาพูดต่อตั้งใจฟังเอาให้คุณพ่อคุณแม่ตื่นนอนตอนเช้าตักน้ำมาครึ่งแก้วจุดธูปขึ้นมา3ดอกนำบุญบารมีองค์พญานาคราชนี่แหละครับเอาไปบนที่แก้วน้ำตั้งจิตอธิษฐานก่อนจะทำมาค้าขายสาธุพุทธังขายของดีทำบังขายของดีสังขังขายของดีหลังจากนั้นเสร็จแล้วนั่งรอจะเย็นๆรอให้ทูบ3ดอกนี้ดับหมดดอกทูบ3ดอกนี้ดับหมดดอกเมื่อไหร่น้ำเหลืออยู่ในแก้วอย่าไปเททิ้งมันจะกลับกลายมาเป็นน้ำมนต์ให้คุณเอาน้ำมนต์ที่อยู่ในแก้วนี่แหละครับเอาไปประพรมชลมใส่หน้าร้านค้าและลองไปขายของดูใหม่ลองดูว่าวันนั้นจะกลับกลายเพิ่มพันธวีคูณจริงหรือเปล่าเชื่อลองไปทำไม่เชื่อไม่เป็นไรแนะนำไม่ฟรีผมขอพูดจบแต่เพียงเท่านี้เรามาดูแม่งูจงอางใหญ่ดีกว่าครับตามคำมั่นสัญญาได้เวลาพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมจะขอเวลาทำน้ำมนต์พ่นลงที่รังงูจงอางใหญ่ตัวนี้อีกหนึ่งครั้งให้แม่งูจงอางใหญ่เลื้อยออกมาขดงอเป็นตัวเลือกให้ดูใต้แบบไหนด้านหน้าจับสายตาดูที่แม่งูจงอางขดร่างไหมเปิดเพลงขึ้นมาเวลาผมหมดละขอให้โชคดีนะครับสาธุพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังสาธุสาธุพุทธังระเบิดเปิดทางนโมพุทธายะปริโกคาพระภูมิเทวาคามาวิหารจงเจริญด้วยแต่สีตังรูปังนิมิตังกุมารวาอากัจฉายะอากัจฉายิเอหิเอหินะมะปะทะสาธุหลวงพ่อหลวงพ่อครับสิทธิ์ทำการแสดงโชว์แก้ปัญหากับหลวงพ่อได้เปลี่ยนทุนแล้วสิทธิ์คนนี้พร้อมที่จะอัญเชิญพญาแม่งูจงอางใหญ่เลื้อยออกมาขดงอเป็นตัวเลขชูให้พ่อและแม่ตาและยายพี่ป้านะอาที่เขาเสียสละเกียรติมาหยุดยืนดูงูจงอางในวันนี้ได้ตีกันเอาเลขโชคนั่นหลวงพ่อสาธุสาธุสาธุนี้ตัวกับผมก็ได้ทำน้ำมนต์พ่นลงที่รังงูจงอางใหญ่ตัวนี้ครบเรียบร้อยแล้วละสามครับพี่น้องมานั่งยืนดูเห็นกันทุกคนทุกท่านเป็นพยานในตัวผมด้วยนะพ่อแต่ก่อนที่ผมจะอัญเชิญพญาแม่งูจงอางใหญ่ตัวนี้เลื้อยออกมาขดงอเป็นตัวเลขผมขอถามในพี่น้องบ้านเราสักหนึ่งอย่างเลยได้ไหมก่อนที่เราจะจากกันไปแต่เวลาตัวกับผมถามไปแล้วก็อย่าหาว่าผมไปละลาบล้วงชีวิตครอบครัวของพี่น้องคนดูที่นี่ทุกคนก็แล้วกันมาเยือนดูผมอยู่ตรงนี้มีไหมครอบครัวพี่น้องคนไหนที่บอกว่าตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาหน้ายังไม่ชันจะล้างเลยพ่ออย่าหาว่าลูกพูดหยาบนะพ่อนะแม่นะพากันด่ากันในเหี้ยไอ้สัตว์ละครอบครัวบางครอบครัวตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาข้าวยังไม่ทันจะเข้าปากตกถึงท้องเลยตีกันกลางวงข้าวก็มีไม่ได้มาสอนใครนะโตกันทุกคนนะ
แต่ทำใบเหี้ยประสาทอยู่บ้างเดินหลังไหนจะหากินไม่ขึ้นหากินไม่เจริญเลยนะโชคดีมาเจอกับผมผมจะแจกบารมีองค์นาคราชให้ไปแต่เรามาดูจงอางใหญ่ก่อนมาเก็บงูน้ำลงน้ำเรามาดูแม่งูจงอางใหญ่ตามคำมั่นสัญญาดูให้ดีตีให้แม่นขอให้พี่น้องโชคดีนะครับพาจะเตรียมตัวดูเข้าใจไหมครับได้เวลาแล้วอย่าพากันเตรียมตัววิ่งพี่น้องวิ่งผมวิ่งด้วยนะมาเรามาดูมาแม่งูมาออกมาทั้งตัวเลยขอให้โชคดีนะครับอะไรครับผ้าผมไม่ดูผ้าก่อนโทษทีโทษทีทำให้ตกใจครับผมไปเด็กบ้านนอกที่นี่ผมไม่เคยมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยประเพณีงานช้างงานประจำปีผมเป็นคนที่ชอบพูดตรงๆชอบถามตรงๆนะพ่อนะแม่ผมขอถามพี่น้องทุกคนนะผมจะแจกกระดาษใบนี้ให้พี่น้องไปคนละใบผมไม่รู้หรอกว่าจะเป็นใครได้ผมจะให้เฉพาะคนชอบไม่ใช่จดหมายลาจากผมนะผมถามตรงๆมายืนดูผมอยู่ตรงนี้มีคนชอบเสียงซื้อเลขซื้อหวยมีมั้ยวันนี้หวยออกแล้วนะถ้ามีนะผมแอบจดมาให้มันมีอยู่2ตัวบน2ตัวล่างชอบไปซื้อไม่ชอบฉีกมันทิ้งมันเป็นอบายมุขเอาสิแล้วผมจะให้ไปและบางคนอยากจะถามลูกชายและบารมีองค์นาคราชที่เอ็งว่ามาอยู่ตรงนี้ล่ะมีมาฝากฉันมั้ยถ้าบอกว่าไม่มีเปรียบเสมือนการโกหกผมมีมั้ยสำหรับรอบนี้ผมเหลือมาประมาณ11องค์อยู่ในพานบ้างนะยกองค์มาให้ผมหน่อย11องค์11ท่านผมจะให้พี่น้องเป็นแบบเป็นชุดแบบนี้นะผมจะให้ไปรวยกันเป็นชุดแบบนี้ถ้าผมไปเดินแจกจริงๆมันไม่พอหรอกบางคนไปยืนดูด่าผมอยู่ในใจรู้ไหมด่าว่ายังไงกูว่าแล้วไอ้หน้าแหลมมันไม่แจกมันก็เอาพระมาขายจริงไหมครับอย่าเพิ่งดูถูกผมนะพ่อกับแม่ไม่เคยสอนให้ผมขายพระผมขอดูใจหน่อยได้ไหมใครเป็นคนจนอยากรวยใครเป็นคนรวยอยากมีความสุขเหมือนผมผมอยากจะขอเป็นค่ายกครูบูชาอาจารย์ให้กับหลวงพ่อผมหน่อยได้ไหมบางคนสงสัยเท่าไหร่500พันหนึ่งกล้าบูชาผมไม่กล้ารับเปรียบเสมือนการขายของสิ่งนี้ออกจากทางวัดเป็นชุดแบบนี้เขาบูชากันเพียงองค์ละ99บาท90แพงไปไหมครับแทนเก็บตังใส่กระเป๋าอย่าเพิ่งเดินหนีเขาจะหาว่าคุณไม่มีตังดูแม่งูจงอางใหญ่ตีเล่โชคกลับบ้านไปรวยบาทเดียวพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ไม่ต้องเสียเอาเงิน99บาทไปซื้อเสื้อในงานมาใส่ได้เป็นตัวเอาเงิน99บาทกลับถึงบ้านไปซื้อเหล้ามานั่งกินดีกว่าตอนเย็นเมาดีถ้าพูดภาษาบ้านเราเพิ่มเงิน20บาทได้แล้วขาวขวดใหญ่เลยนะแต่ถ้าใครบอกว่ามันไม่แพงหรอกคิดถูกผมจะไม่เดินให้นะบ้างไหมนั่งลงตรงนี้ผมได้มั้ยจะอยู่กับพญาแม่งูจงอางผมจะเปิดโอกาสให้คุณผู้หญิงเดินบริการได้สักหนึ่งรอบแบบพระชินวัตรยืนขึ้นมาใครฟังเข้าใจเกิดศรัทธายกมือก่อนให้ขอให้ก่อน11องค์อยู่ในพานบนตรงไหนกลับมาไม่มีใครบูชาผมอาจอนุญาตให้คุณเดินถามหน้าเขาไปอย่าไปถามเขาว่าเอาไปพ่อเอาไปแม่อันนี้บุญพระมันไม่ใช่กะปิไม่เขียวตามท้องตลาดพอที่จะไปถามกันเข้าใจไหมเดินก็รอบนี้ซ้ายมือบูชาไปของถึงไปแล้วนะครับด้านหน้าขวาตัวเองบูชาไปของเขาไม่ใช่อับดุลเราจะพาไปดูเขาข้างทางเรื่อยๆก็ดีที่ไม่ร้อนนี่นกครับนกนกครับนี่ยังไงครับนกอะไรครับป้าโอ้สุกแล้วชอบกรอบแล้วโอ้น่ากินเนาะไอ้ที่เห็นก้นมันเนี่ยคือไข่โอ้เดี๋ยวนะเอาไข่ยัดเข้าไปอ๋อเขามาส่งก็เออแปลกดีเนาะของไม่เคยเห็นได้เห็นนะเออไม้เท่าไหร่ครับไม้ละ20ไม้ละ10 3ไม้50อ๋อดีจังเลยขออนุญาตชิมชิมได้นี่ครับไข่นกกระทาดูซิว่ามันจะเหมือนไข่กับที่เราเคยกินไหมไข่นกกระทาเหมือนกันไหมก็เหมือนไข่ธรรมดาอ๋อเหมือนไข่ธรรมดาแต่เราก็ได้ถ้ากินกินตัวเราก็ได้กินเนื้อมันด้วย
ขาก็อร่อยขาก็พออืมนี่กินขาครับเป็นยานะกินเป็นยาอืมชอบกินอร่อยอ่ะอืมกินกับข้าวเหนียวก็ได้ซุปตับก็อร่อยแกงเราแกงเบียร์ก็อร่อยอืมมันมันกรอบกรอบงานนี้กี่วันนะครับก็เขาลงเซ็นเตอร์หลายวันแล้วเริ่มแต่วันที่4ครับคุณแสดงช้างสำหรับคุณป้าแล้วเนี่ยอากาศแบบนี้ถือว่าร้อนไหมร้อนเนาะถ้าแผ่นผมรู้สึกว่ากำลังดีมันอ๋อเดี๋ยวมันยังไม่เที่ยงนี่เนาะเดี๋ยวรอดูเที่ยงว่ามันจะร้อนเลยโอ้เคยไปงานบ้างไฟพญานาคอ่ะโอ้โหทำไมคนอีสานน่ะร้อนมากผมเดินน่ะยิ่งต้องเริ่มหนาวแล้วล่ะอากาศก็ไม่เคยร้อนเท่าไหร่ผมเดินโซซัสโซเซคนอีสานเขาเดินกันแบบไม่เห็นรู้สึกอะไรเขาไม่ร้อนเนี่ยเขาบางคนพื้นที่อ่ะเนาะขอบคุณคุณป้ามากครับไปดูได้จ้าก็ร้านนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อนะครับเสื้อผ้าจริงแล้วต้องเดินเข้าไปข้างในเลยนี่เป็นขนมอ๋อเป็นบะหมี่นะครับเป็นผัดเป็นข้าวกล่องนะครับเป็นกล่องข้าวเอาข้าวไข่เจียวเปล่าครับเพราะว่ามีข้าวไข่เจียว uh-huh. ข้าวผัดไทยใช่ค่ะแล้วก็ผัดไทยด้วยโอ้ดีจังผัดกะเพราแต่ยังไม่ยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มลูกค้าเยอะไปสั่งข้างในด้วยอ๋อดีจังเลยของเท่าไหร่ครับเนี่ยของ20บาทค่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะมาดิบอกน้อยอ๋อ20บาทขายดีครับว้าวมีหม้อใหญ่ด้วยนะครับหม้อใหญ่มีเขามีกระทะใหญ่นะครับนี่เราจะทอดทำอะไรครับทำเพิ่มทำผัดไทยเพราะต้องเข้าไหนอ๋อดีจังเลย